ไม่ทราบว่าคดีที่ธนาธรจะได้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือไม่นะครับอย่างที่ผมให้ข่าวและผมกล่าวไปแล้วหลายครั้งทางฝ่ายคุณธนาธรนั้นมีความเห็นว่าคดีของคดีของคุณธนาธรจำเป็นต้องมีการไต่สวนเนื่องจากที่ว่าคดีนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นข้อกฎหมายแต่คดีนี้มีทั้งประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริงนะครับกรณีนี้แตกต่างจากกรณีของท่านยุทธซึ่งมีข่าวว่าจะวินิจฉัยในวันที่18กันยายนนี้นะครับกรณีนั้นเป็นประเด็นข้อกฎหมายอย่างเดียวแต่กรณีของคุณธนาธรมีทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนอกยิ่งไปกว่านั้นยังมีพยานเอกสารและหลักฐานจำนวนมากนะครับที่จำเป็นที่จะต้องพิจารณากันนะครับในส่วนของฝ่ายคุณธนาธรเองได้ยื่นนะครับเอกสารที่แกนทั้งหมด70หน้าเอกสารประกอบพิจารณาอีกกว่า50รายการนะครับในขณะที่ผู้ร้องซึ่งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นได้โต้แย้งเอกสารชิ้นนี้กลับมาเพียง4หน้ากระดาษครึ่งนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่จะเป็นต้องไต่สวนกันเพิ่มเติมนะครับทางฝ่ายของคุณธนาธรจึงจำเป็นต้องเสนอไปนะครับว่าขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมตินะครับกำหนดวันที่มีการไต่สวนพยานหลักฐานกันนะครับก่อนที่จะวินิจฉัยนะครับแล้วในอดีตที่ผ่านมากรณีของคุณรัฐมนตรีดอนประมาณที่นานก็มีการไต่สวนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วนะครับในอีกคำร้องหนึ่งนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในวันนี้นะครับก็ยังมีที่มีการร้อง33สส.สันติรัฐบาลนะครับวันนี้นะครับศาลยกคำร้องไป1ท่านก็คือสส.ของท่านประมาณพวกไหนนะครับท่านนี้พ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึงไม่มีคดีอยู่ในศาลเรียบร้อยแล้วเป็นสส.ได้นะครับไม่มีการตรวจสอบด้วยเอกสารและหลักฐานส่วนอีก3สส.คนยังอยู่ในชั้นศาลเพียงแต่ว่าศาลไม่ได้สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อท่านบอกว่าตอนนี้มีการร้องกันไปที่ศาลระเบียบกรณีสส.หลายคนเลยทั้งที่รัฐบาลทั้งที่ฝ่ายค้านไม่มีสส.คนไหนถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่มีเพียงคนเดียวคือคุณธนาธรจึงยื่นเรื่องนะครับอีกเรื่องครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะขออนุญาตแถลงข่าวก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้ได้อ่านข่าวนะครับพบว่ามีการ